ตอนนี้ก็ถึงคิวเครื่องเล็กนะครับทุกคนให้มาดูมุมนี้เลยทีนี้เขาก็เอารถที่เคนใหญ่อะยกใส่รถที่เคนเล็กก็เล็กรถเคนใหญ่อะมันจะยกได้ง่ายกว่าดูเขามืออาชีพมากทุกคนค่ะจะพยายามถ่ายที่ถ่ายได้ทุกคนดูค่ะอันนี้ก็คืองานแม่ผู้ใหญ่ปูนาเองจ้าเนี่ยดูมันก็ลอยขึ้นไปเลยค่ะเครื่องทุกคนมาดูกันทีเนี้ยแต่เขายกเร็วมากเลยนะทุกคนเขายกเร็วแล้วเขาก็จัดเครื่องแล้วเขาจะไปวางยังไงเป็นระบบเลยคันเล็กมาเสร็จปุ๊บคันเล็กก็ออกไปคันใหญ่ก็ยกขึ้นเนี้ยทุกคนเอาสิลอยไปเลยอะไรแบบแต่เขาทำมืออาชีพมากอ่ะมืออาชีพมากทุกคนเอาฝากทุกคนเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนนะก็เก็บบรรยากาศย้ายโรงงานช่วงนี้ก็ยุ่งแล้วก็ต้องรีบจัดโรงงานให้เสร็จก่อนที่จะไปดูเปิดวงระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะแม่ถ้าย้ายไม่เสร็จทำไม่เรียบร้อยก็ไม่ได้นี่คือล็อกคิวใส่กับวันที่7เลยนะต้องเสร็จก่อนวันที่7ค่ะทุกคนส่วนในออฟฟิศหรือว่าโดยรอบนะเสร็จหมดแล้วมาละแป๊บเดียว2เครื่องเด้อเครื่องเล็กเด้อเครื่องที่3กำลังจะขึ้นอันนั้นก็เป็นเครื่องรีดกำลังยกขึ้นเครื่องรีดยกขึ้นแล้วทุกคนรถคันที่ยกขึ้นอ่ะ3เครื่องกันได้เพราะมันเครื่องเล็กมันเขาก็จะอัด3เครื่อง4เครื่องคือรถคันนึงแล้วก็อีกคันนึงเขาก็จะเก็บพอรถมาทั้งหมดอ่ะ4คันทุกคนคือเจ้านี่เขารถมา4คันเลยก็คือยกรอบเดียวให้เสร็จแล้วก็จัดแล้วเดี๋ยวน่าจะเสร็จภายในเที่ยงเสร็จภายในเที่ยงเนี่ยก่อนเที่ยงนี้น่าจะเสร็จทุกคนค่ะแล้วก็ที่เหลือแม่พี่ใหญ่ก็เป็นคนค่อยไปจัดแจงโรงงานจัดเก็บที่โรงงานอีกทีนึงเพราะเขามืออาชีพมากพอใจมากอันนี้บอกเลยว่าพอใจมากเจ้านี้ขนย้ายเครื่องจักรขึ้นรถมืออาชีพจริงคือเราเห็นแล้วเราไม่ต้องไปห่วงเครื่องจักรเลยเราไม่ต้องห่วงเลยคือรถจริงรถมาสามเครื่องสี่เครื่องขึ้นได้สี่เครื่องแล้วก็ตัวนี้น่าจะเก็บอีกเครื่องนึงแล้วอีกคันนึงก็น่าจะเก็บรถพวกนี้น่าจะครบสี่คันจบพอเขามาดูหน้างานเมื่อวานนี้เขานัดแม่ผู้ใหญ่เขามาดูหน้างานแล้วก็สรุปราคาการเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จัดรถมาเลยจัดอุปกรณ์มาครบพร้อมเลยค่ะแม่รถถามว่าพอใจไม่พอใจมากเราไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องจักรจะเกิดความเสียหายแล้วเราไม่ต้องมาเป็นกังวลว่าเราไม่ต้องมาเป็นกังวลว่าการขนย้ายจะเป็นยังไงแบบคือไว้ใจได้มั่นใจได้ 100% เลยเจ้านี่บอกเลยดูจากวิธีการทำงานเขาแล้วค่อนข้างที่จะมืออาชีพเวลาคุยแล้วผิดจ็อบงานคือคุยกันแล้วผิดจ็อบงานได้เลยคือคุยกันรู้เรื่องเลยว่าแผนเจ้าแบบนี้คือมาทีเดียวก็4คันเลยครับอันนี้เครื่องนี้จะขึ้นตัวนี้นะขึ้นตัวนี้เลยนะเธอรถคันนี้ขึ้นได้4คันแล้วก็พอตัวนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็น2เครื่องนี้แล้วก็จะเก็บเนี่ยเก็บพวกนี้เก็บเนี่ย
ก็ไปพวกลิฟต์นี่ก็ต้องเอาขึ้นรถเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนใครที่เข้ามารับชมเลยว้าวเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเห็นไหมอันตรายเกิดได้ทุกเมื่อทุกคนเพราะว่าขามันรูทุกคนไหมมันพีกเห็นไหมเกือบละมันดีดมันดิ้นโอ้เกือบไปนิดนึงมืออาชีพมาแล้วคนมาเป็น10เธอมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลิศคือสุดยอดมากมืออาชีพบอกเลยเลิศใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะทุกคนนะทั้งวันแหละวันนี้ก็น่าจะลงตัวที่เหลือก็เราใส่รถเราขับเองได้อะไรได้ระวังช่วยกันหน่อยเดี๋ยวมันต้องระมัดระวังตัวนี้เขาก็จะเอาเครื่องนี้มันจะขับเร็วมากเลยนะเกิดไอ้เครื่องนั้นกับเครื่องนี้มันติดต่อไอ้นั่นอ่ะมันไม่ได้มันไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวถ้าติดต่อได้แล้วเดี๋ยวกูค่อยแนะนำมันเข้าไปมันไม่รับโทรศัพท์ตอนนี้ก็ทิ้งไปนี่ก่อนมันจะเอาคันไหนเจ้าไหนมาก็เรื่องของมันแต่เดี๋ยวกูจะแนะนำพี่ศักดิ์เข้าไปแหละพอติดต่อเขาไม่ได้ไงตอนนี้พอมันมีตัวหนึ่งต้องยกไปให้เพื่อนแล้วติดต่อเขาไม่ได้ไงเนี่ยยกขึ้นโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะงานไม่ใหญ่แน่นะแม่ผู้ใหญ่เหรอไม่ใหญ่ได้ไงใครใหญ่ทั้งโรงงานค่ะเธอแต่ฉันก็ชินแล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของการย้ายโรงงานของฉันละฉันชินแล้วค่ะเธอขาฉันย้ายโรงงานจนฉันเป็นมือโปรละฉันรู้ละวิธีต้อง1 2 3เป็นยังไงทุกคนค่ะใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะวิธีการยกเครื่องจักรหรือว่าย้ายโรงงานค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแค่เรามีการวางแผนค่ะทุกคนค่ะแล้วเรารู้วิธีการทุกอย่างมันก็คือง่ายแต่ปัจจัยที่ทำให้ง่ายที่สุดก็คือตัวสำคัญที่สุดก็คือเม็ดเงินนะคะทุกคนค่ะเงินค่ะสามารถเสร็จได้ทุกอย่างเอาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า